ห้ามโดดเพื่อไทยกำชับส.ส.อยู่เป็นองค์ประชุมสภาจนปิดสมัยชี้มีโหวตเรื่องสำคัญการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 10:16 น.ชูศักดิ์แจ้งส.ส.เพื่อไทยคณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกม.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมประกบฝ่ายค้านวิสุทธ์ขอสมาชิกอยู่เป็นองค์ประชุมก่อนปิดสมัยเหตุมีโหวตเรื่องสำคัญเมื่อเวลา 8:30 น.วันที่24ตุลาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.ประจำสัปดาห์โดยมีนายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายประธานส.ส.พรรคเป็นประธานการประชุมมีสดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยนายวิสุทธิ์กล่าวว่าวันนี้และวันที่25ตุลาคมขอให้สมาชิกช่วยอยู่รักษาองค์ประชุมเพราะจะมีโหวตบางอย่างที่เราได้ตกลงกันไว้เช่นเดียวกับวันที่30ตุลาคมซึ่งประชุมสภาวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยการประชุมก็ต้องขอความร่วมมาให้มาประชุมเพราะมีการโหวตเรื่องสำคัญคือร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การขนส่งทางรางของนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมด้านนายชูศักดิ์กล่าวว่าขอความร่วมมือสมาชิกเรามีบรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นร่างที่ฝ่ายค้านเสนอขณะเดียวกันของรัฐบาลเราคงจำได้ตอนที่นายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เคยชี้แจงในสภาและขอรับกฎหมายของฝ่ายค้านมาพิจารณาตามข้อบังคับซึ่งจะครบ60วันในวันที่26ตุลาคมนี้และเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายที่นายสุทินทำประกอบกับฝ่ายค้านแต่ขณะนี้ยังไม่เสร็จซึ่งคงไม่ทันวันที่26ตุลาคมจากนั้นเป็นการประชุมส.ส.โดยมีวาระพิจารณาการลงมติโหวตจะรับข้อสังเกตรายงานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาแนวทางการตราร่างงบร.บ.นิรโทษกรรมหรือไม่ส.จักรยานเดินหน้าแผนระยะยาวจากซีเกมสู่โอลิมปิก2028กีฬาวันที่24ตุลาคม2567 14:55 น.เสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เผยว่าสมาคมเริ่มเดินแผนยุทธศาสตร์สมาคมระยะที่3ระหว่างพ.ศ. 2568ถึง2571หรือแผนยุทธศาสตร์เส้นทางสู่ลอสแอนเจลิสเกมมุ่งเป้าความสำเร็จระยะยาวจากซีเกมครั้งที่33ไปจนถึงการแข่งขันมหกรรมกีฬามนุษยชาติโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2571พลเอกเดชากล่าวว่าทีมจักรยานไทยจะเริ่มเปิดศักราชแผนยุทธศาสตร์ด้วยการเดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมนักปั่นไทยชุด4เกม
ครั้งที่33ในประเภทถนนและประเภทลู่โดยจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมนักปั่นไทยทั้ง2ประเภทในวันที่23ธันวาคมนี้นอกจากนักปั่นชุดซีเกมแล้วก็ยังจะมีนักกีฬาจักรยานถนนและประเภทลู่ในรุ่นเยาวชนเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเนื่องจากจะมีการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2025ที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่7ถึง16กุมภาพันธ์2568ขณะที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชีย2025ก็จะมีการชิงชัยกันที่เวลโลโดรมในเมืองนิลายประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21ถึง27กุมภาพันธ์2568สำหรับการเตรียมความพร้อมทีมถนนและลู่ทีมชาติไทยดังกล่าวแม้ว่าห้วงเวลาการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมเมื่อใดแต่ทั้งการแข่งขันประเภทถนนและประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชียก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ Road to LA ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยดังนั้นสมาคมก็จำเป็นต้องเดินหน้าเตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทยทั้งสองรายการเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้จากการวางแผนของฝ่ายเทคนิคและผู้ฝึกสอนประเภทถนนและประเภทลู่ในห้วงแรกประเภทถนนจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรเพื่อเน้นสร้างความคุ้นเคยกับเส้นทางการแข่งขันส่วนประเภทลู่จะเป็นการสร้างพลกำลังความแข็งแรงก่อนที่จะเริ่มเข้าฝึกซ้อมในเวลโลดโรมหัวหมากก่อนการแข่งขันประมาณ1เดือนพลเอกเดชากล่าวนายก2ล้อไทยกล่าวอีกว่าสำหรับประเภทถนนเมื่อจบการแข่งขันจักรยานถนนชิงแชมป์เอเชีย2025ก็จะยกทีมไปฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ออฟไทยแลนด์2025ระหว่างวันที่24มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2568และเมื่อจบการแข่งขันทัวร์ออฟไทยแลนด์แล้วก็จะเข้าสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่กำหนดเส้นทางการแข่งขันประเภทถนนเอาไว้แล้วเริ่มต้นจากสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกทม.ไปเข้าเส้นชัยที่จังหวัดนครนายกทั้งนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงส่วนประเภทลู่ก็จะแยกไปปักหลักฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีเวลโลดโรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีรองรับและจะเข้ามาฝึกซ้อมที่เวลโลดโรมหัวหมากที่ใช้เป็นสังเวียนแข่งขันซีเกมส์ในช่วง2หรือ3เดือนสุดท้ายพลเอกเดชากล่าวเสริมอีกว่าส่วนอีก2ประเภทคือประเภทเสือภูเขาและ BMX ที่จะแข่งขันในซีเกมส์ครั้งที่33จะต้องรอการอนุมัติแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมซีเกมส์เสียก่อนว่าจะเริ่มต้นเมื่อใดเนื่องจากพิจารณาแล้วว่าในประเภท BMX ชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพกำหนดแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน2568ส่วนประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพนั้นยังไม่ได้กำหนดการแข่งขันที่แน่นอนแต่คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม2568อย่างไรก็ตามสำหรับในประเภทเสือภูเขาและ BMX ในช่วงที่ยังไม่อนุมัติห่วงเวลาการเก็บตัว
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็มีแผนที่จะส่งนักกีฬาไปแข่งขันรายการนานาชาติโดยเสือภูเขาจะส่งไปแข่งขันรายการเสือภูเขาชิงแชมป์อาเซียน2024ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วน BMX ก็จะมีการแข่งขันระดับนานาชาติคลาส1ที่สนาม BMX Racing ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายนศกนี้และหากมีการแข่งขันรายการอื่นๆก็จะส่งนักปั่นไทยไปประชันฝีเท้าเพื่อรักษาสภาพร่างกายก่อนที่จะเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมซีเกมต่อไป